สวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินและการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินได้นะคะและเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเรื่องจำนวนคระที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่แล้วก่อนนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะจากภาพนะคะจะมีภาพที่แทนสัญลักษณ์ของเศษส่วนนะคะจะเห็นได้ว่ามีสี่เหลี่ยม2ภาพนะคะภาพแรกระบายสีฟ้าเต็มภาพเลยนะคะส่วนภาพที่2เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนและระบายสีไป2ส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเขียนเป็นจำนวนคระได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะทุกคนระบายสีเต็มๆไป1ชิ้นนะคะหรือสี่เหลี่ยม1รูปนะคะนั่นแสดงเป็นจำนวนนับ1นั่นเองและอีกภาพหนึ่งนะคะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะระบายสี2ส่วนเขียนเป็นเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็นจำนวนคระได้ก็คือ1เศษ2ส่วน3นะคะและเขียนเป็นตัวหนังสือคือ1เศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะทุกคนยังพอจำได้ใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาระบายสีรูปแสดงจำนวนคระกันบ้างค่ะ1เศษ1ส่วน4ค่ะนักเรียนจะระบายสีได้อย่างไรคะ1เศษ1ส่วน4ใช่แล้วค่ะเราก็ระบายสีเต็มๆไปเลย1ภาพใช่ไหมคะอีกภาพหนึ่งทำยังไงคะแบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นเองและระบายสีไปแค่1ส่วนค่ะเพราะเขาคือเศษ1ส่วน4ได้ภาพเป็น1เศษ1ส่วน4นั่นเองอีก2ภาพที่เขาให้มานะคะไม่ต้องระบายอะไรนะคะเพราะเราจะระบายตามที่เป็นจำนวนคระเท่านั้นคือ1ภาพนะคะเป็นจำนวนเต็ม1ภาพและเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินและเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระกันค่ะเรามาดูกันนะคะจากภาพนะคะเราจะเขียนจำนวนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรคะมีการระบายสีเต็มๆ2ภาพค่ะและภาพที่3จะมีการแบ่งออกเป็น5ส่วนระบายสี1ส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะเขียนได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะมีแถบแสดงจำนวน3แถบนะคะระบายสีเต็มๆ2แถบอีก1แถบถูกแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป1ส่วนแสดงว่าส่วนที่ระบายสีมี2ส่วนกับเศษ1ส่วน5นั่นเองหรือ2บวกด้วยเศษ1ส่วน5หรือเท่ากับจำนวนคระของเราคือ2เศษ1ส่วน5นั่นเองเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะทีนี้หากเราจะลองแบ่งแถบแสดงจำนวนแต่ละแถบให้เป็น5ส่วนนะคะเท่าๆกันทั้งหมดเลยจะเขียนจำนวนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรมาดูกันค่ะเมื่อแต่ละส่วนถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนทั้งหมดนะคะเราจะได้ส่วนแรกก็คือเศษ5ส่วน5แถบที่2นะคะก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน5เหมือนกันและแถบที่3ก็คือเศษ1ส่วน5นั่นเองเมื่อเรานำเศษ5ส่วน5บวกด้วยเศษ5ส่วน5และบวกด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับการที่เรานำตัวเศษมาบวกกันทั้งหมดและตัวส่วนคงเดิมคือ5นะคะ5บวกด้วย5เท่ากับอะไรคะ10นะคะบวกอีก1นะคะเท่ากับ11นั่นเองจึงสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเศษ11ส่วน5ค่ะดังนั้นนะคะจากจำนวนคระนะคะนักเรียนคิดว่าจำนวนคระเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือ2เศษ1ส่วน5จะสามารถเปลี่ยนเป็นเศษ11ส่วน5ได้ด้วยนะคะเขียนได้2รูปแบบนะคะคราวนี้มาดูแถบสีนี้กันบ้างค่ะเป็นแถบสีเขียวนะคะแถบสีเขียวนี้นะคะมีส่วนที่ระบายสีเต็มแถบทั้งหมดกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5แถบนะคะซึ่งแต่ละแถบนับเป็น1นั่นเองนะคะ1บวก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 1เป็น5นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะในแถบสุดท้ายเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วน
และระบาย4 1ส่วนนั่นแสดงว่าเราเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเอง1บวกกัน5ครั้งได้เท่ากับ5บวกกับเศษ1ส่วน4ซึ่งสามารถเขียนเป็นจำนวนครั้งได้ก็คือ5เศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาแบ่งแถบแสดงจำนวนแต่ละแถบออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะก็จะได้ดังนี้นะคะแต่ละแถบแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันหมดเลยค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วนเหมือนเดิมนะคะ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนนะคะที่มีระบายสีเต็มแถบนะคะ1บวก1บวก1บวก1และบวก1และแถบสุดท้ายก็คือระบายสี1ส่วนจาก4ส่วนนะคะนั่นก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองซึ่ง1นะคะก็จะหมายถึงเศษ4ส่วน4นั่นเองค่ะดูแถบที่1นะคะแถบที่1จะระบายสีทั้งหมด4แถบเลยนะคะที่ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเขียนแสดงได้เป็นเศษ4ส่วน4นะคะแถบที่2ก็เศษ4ส่วน4เหมือนกันแถบที่3ก็เศษ4ส่วน4เหมือนกันแถบที่4และแถบที่5ก็จะเป็นเศษ4เศษส่วน4เหมือนกันค่ะและแถบสุดท้ายระบายสีแค่1ส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วน4เมื่อเราลองนำตัวเศษทั้งหมดมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมเพราะเหมือนกันนะคะก็จะได้ว่า4บวกกันทั้งหมด5ครั้งหรือ5คูณ4นั่นเองและบวกอีก1ค่ะกลายเป็น21ส่วน4นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าการเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะทำได้โดยการนำตัวส่วนนะคะตัวส่วนคูณกับจำนวนนับด้านหน้านะคะแล้วบวกด้วยตัวเศษนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยที่ตัวส่วนคงเดิมค่ะนักเรียนสังเกตนะคะจากในข้อนี้5เศษ1ส่วน4นะคะถ้านักเรียนนะคะลองนำหลักการที่เราสังเกตดูนะคะจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้อย่างรวดเร็วค่ะนั่นก็คือตัวส่วนของเรายังคงเดิมนั่นคือ4เห็นไหมคะจากนั้นเรานำ4นะคะคูณด้วยจำนวนนับด้านหน้านั่นคือ5นั่นเอง4คูณ5ได้เท่ากับ2020บวกเศษข้างบนอีก1กลายเป็น21ใส่เป็นตัวเศษของเศษเกินนะคะได้เป็น21เศษ21ส่วน4นั่นเองค่ะเราลองมาดูโจทย์ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนจำนวนครั้งต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษเกินค่ะ25เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะทำอย่างไรคะนักเรียนวิธีการก็คือตัวส่วนของเรายังคงเดิมนั่นคือ4นะคะส่วนตัวเศษมาจากไหนคะตัวเศษก็คือการที่เรานำตัวส่วนก็คือ4คูณกับจำนวนนับด้านหน้าคือ25นะคะแล้วบวกด้วยตัวเศษด้านบนคือ3ค่ะจะได้เป็นตัวเศษของเศษเกินที่เราต้องการตามหานะคะ25คูณ4บวกอีก3ได้เป็น103นั่นเองดังนั้นเราจะได้เศษเกินเป็น1เศษ103ส่วน4นั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะทุกคนวิธีการที่เราจะเปลี่ยนจำนวนครั้งของเราให้กลายเป็นเศษเกินนะคะก็คือการที่เรานำตัวอะไรคะนำตัวส่วนค่ะคูณกับจำนวนนับด้านหน้านะคะแล้วบวกกับเศษค่ะซึ่งผลที่ได้นะคะจะไปเป็นตัวเศษของเศษเกินนั่นเองโดยที่ตัวส่วนของเราคงเดิมนะคะจากตัวอย่าง25เศษ3ส่วน4นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้โดยตัวส่วนนี่ยังคงเดิมคือ4ตัวเศษก็คือการนำตัวส่วนคือ4คูณกับจำนวนนับด้านหน้าคือ25จากนั้นบวกด้วย3นะคะได้เป็นเศษ103ส่วน4นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนครั้งกันบ้างค่ะข้อที่1นะคะเศษ8ส่วน3ข้อที่2เศษ34ส่วน6ข้อที่3เศษ57ส่วน9ซึ่งทั้ง3ข้อนะคะอยู่ในรูปของเศษเกินทั้งหมดเลยเราจะมาช่วยกันเปลี่ยนให้เป็นจำนวนครั้งกันค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเศษ8ส่วน3จะเท่ากับ2เศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะ
พราะอะไรนะคะเพราะว่า8หาร3จะได้2เศษ2นั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้นั่นก็คือการที่เรานำตัวเศษนะคะหารด้วยตัวส่วนค่ะนั่นก็คือ8หารด้วย3นั่นเอง8หาร3จะได้2เศษ2นะคะคำตอบ2ที่เป็นผลหารจะกลายเป็นจำนวนนับด้านหน้าเศษ2จะกลายเป็นตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนจะคงเดิมคือ3เองฉะนั้นข้อนี้8เศษ3ส่วนขอโทษค่ะเศษ3ส่วน8จึงเท่ากับ2เศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเศษ34ส่วน6ทำอย่างไรคะวิธีการนะคะตัวส่วนเท่าเดิมเลยค่ะคือ6นะคะจากนั้นเราลองนำ34หารด้วย6ดูค่ะว่าได้เท่าไหร่34หาร6จะได้เท่ากับ5เศษ4นะคะ5เนี่ยจะกลายเป็นจำนวนนับด้านหน้า4ที่เป็นเศษ4นะคะจะกลายเป็นตัวเศษค่ะซึ่งทำให้เศษ34ส่วน6จะมีค่าเท่ากับจำนวนครั้ก็คือ5เศษ4ส่วน6นั่นเองค่ะเศษ57ส่วน9นะคะสามารถเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปของจำนวนครั้ก็คือ6เศษ3ส่วน9เรามาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรเราก็นำ57นะคะหารด้วย9ที่เป็นตัวส่วน57หาร9ได้เท่ากับ6เศษ3นั่นเองค่ะหรือนักเรียนลองท่องแม่9นะคะ9คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ57ที่สุดนั่นก็คือ9 6ได้แค่54เหลือเศษอีก3นะคะ6ที่เป็นผลหารจะกลายเป็นจำนวนนับด้านหน้าทันที3ที่เป็นเศษก็จะกลายเป็นตัวเศษของจำนวนครั้ทันทีและตัวส่วนคงเดิมคือ9นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าเศษ57ส่วน9จะมีค่าเท่ากับ6เศษ3ส่วน9นั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันในส่วนของการเขียนจำนวนครั้ให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะวิธีการทำยังไงคะเราทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษซึ่งตัวส่วนจะคงเดิมนะคะและการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนครั้นะคะทำได้โดยการนำตัวส่วนหารด้วยตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับตัวเศษที่เหลือก็จะกลายเป็นตัวเศษของเศษส่วนนั้นและตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนทุกคนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเล่มที่2นะคะในหน้า6และหน้า7นะคะมี2หน้าค่ะนักเรียนจะได้ฝึกนะคะเปลี่ยนจำนวนครั้ให้เป็นเศษเกินและเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้กันค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูไซเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ